ใครที่อัปเดต iOS 15แล้วอยากจะฟังเสียงเบาๆสบายๆทำได้นะครับมีทั้งเสียงทะเลเสียงฝนตกทำยังไงกันนะคลิปนี้ล่ะครับผมจะมาบอกวิธีการเปิดกันเพื่อนๆจะได้ผ่อนคลายจากงานเครียดๆไปชมกันเลยถ้าอัปเดต iOS 15แล้วมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือเสียงเบื้องหลังจะมีเสียงไรบ้างรีแลกจริงหรือเปล่าไปดูวิธีการเปิดกันก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆอัปเดตเป็น iOS 15ก่อนนะครับเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วให้เราไปที่การตั้งค่าของเครื่องคุณเลยจากนั้นก็เลือกตัวช่วยการเข้าถึงเลือกที่เสียงภาพให้เพื่อนๆเลื่อนเปิดเสียงเบื้องหลังได้เลยนะครับให้มันเป็นสีเขียวอะจะมีเสียงดังขึ้นมาเป็นเสียงฝนใช่ปะล่ะเห็นไหมฟังแล้วสบายหูแต่ถ้าใครต้องการจะปิดแบบง่ายๆเลยเนี่ยให้เราปัดจอลงมาแล้วมันก็จะมีรูปที่เป็นหูอะก็คือฟีเจอร์นี้เนี่ยแหละให้เรากดเปิดปิดเสียงได้ตามใจตรงนี้เลยนะหลายคนอาจจะถามว่ามีเสียงเดียวเองหรอทาง Apple ก็มีเสียงให้เราเลือกอีกนะครับโดยกดดูได้ถึง6เสียงตามภาพนี้เลยนะใครชอบอันไหนก็เลือกอันนั้นได้เลยจะเอามาเปิดคู่กับการฟังเพลงก็ได้นะครับและต้องย้ำก่อนนะเพื่อนๆต้องอัปเดตเป็น iOS 15ก่อนนะถ้าเป็น iPad ก็จะเป็น iPad OS 15นะครับหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้ Memo Logic ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิป GT แบบนี้ออกมาส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว